นี่คุณผีฉันว่ามันได้เวลาที่เราต้องคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วล่ะคือที่ผ่านมาการมีเธออยู่ในห้องก็ช่วยสร้างสีสันให้พวกเราดีอยู่หรอกแต่ดูเหมือนเธอจะลืมดิวที่แท้จริงของพวกเราไปซะสนิทเลยนะใบหวยไงใบหวยตอนนั้นเธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะใบหวยแลกกับค่าเช่าห้องเนี่ยและที่ก่อนหน้านี้ไม่ทวงก็เพราะจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนเลยผ่อนผันไปก่อนแต่นี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วไม่เห็นจะมีผลงานให้เชยชมสักทีฉะนั้นฉันว่ามาถึงเวลาที่เธอจะต้องใบหวยให้ถูกแล้วแหละไม่อย่างนั้นก็ออกจากห้องนี้ไปซะของฟรีไม่มีในโลกเลยนะเฮ้ยมันก็แค่เขาอ้างผีที่ใบหวยไม่ถูกไม่ใช่หรือไงและในเมื่อเธอไม่สามารถทำอย่างที่พูดได้ก็ถือหมดสิทธิ์ในการอยู่อาศัยออกไปซะนางผีได้ไปโยนออกไปได้เดี๋ยวชับไปกันใหญ่ละเอาจริงๆไงก็เวอร์ไปบ้านนมสดที่พวกเรานิยมขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะผีนะตัดทิ้งไปดื้อๆอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนรุมด่าตายหรอกโอเคเรื่องนั้นก็ยอมรับว่าจริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรจะอยู่ฟรีป่ะคนอื่นเขาหามาระบาดแทบตายแต่พอเป็นผีได้อยู่ฟรีเฉยแถมทำอะไรก็ได้อีกพี่โกงมาหรือเปล่าถ้านายยึดติดกับเรื่องเงินขนาดนั้นฉันก็พอมีวิธีเก๋ๆมานำเสนออยู่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่กดแล้วก็ได้ก็แล้วแต่ก็ได้